สวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ท่านเห็นเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีจากจังหวัดพะเยาเป็นงานหัตถกรรมที่ผลิตจากผักตบชวาซึ่งมีอยู่ในกว้านพะเยาของเรานี่เองค่ะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมย่อมอดไม่ได้ที่จะซื้อไว้เป็นของฝากของที่ระลึกแต่กว่าที่จะมาเป็นงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยานะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวเราไปติดตามเรื่องราวของงานหัตถกรรมผักตบชวาอันเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยากันดีกว่าค่ะเชิญติดตามค่ะวันนี้จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีความสงบมีสีสันของความเป็นธรรมชาติอันสดใสมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวพะเยาจะก่อเกิดจากที่นี่กว้านพะเยามุมมองด้านการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาดอยหลวงและชมพระอาทิตย์ตกน้ำกว้านพะเยาที่สวยงามน่าประทับใจและที่นี่ยังเป็นจุดก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามหนึ่งเดียวในโลกก็คือการเวียนเทียนรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองการตักบาตรทางน้ำการตักบาตรข้าวเหนียวท่าเรือวัดติโลกอารามสวยงามไม่แพ้แขวงหลวงพะบางของประเทศลาวเลยทีเดียวค่ะและที่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกว้านพะเยานะคะโดยมีชุมชนรอบกว้านอยู่ทั้งหมด5ตำบลอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการประมงพื้นบ้านโดยจะหาปลาบริโภคภายในครัวเรือนเหลือก็จะจัดจำหน่ายเป็นรายได้นะคะซึ่งมีอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับชาวบ้านที่นี่นั่นก็คืออาชีพการจักสานผักตบชวาค่ะโดยพ่อบ้านนะคะจะทำการตัดผักตบชวาขายและแม่บ้านก็จะทำการจักสานผักตบชวาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาค่ะผักตบชวาถือกำเนิดจากแหล่งน้ำต่างๆมักจะขึ้นปกคลุมแม่น้ำลำคลองทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามหายไปจึงถือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในอดีตเคยนำมาทำลายหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวิธีใดที่จะกำจัดให้หมดลงไปได้เพราะพืชชนิดนี้เจริญเติบโตได้เร็วมากจนกระทั่งเกิดแนวความคิดที่จะนำวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้เสาะหาพืชที่มีความคงทนและเมื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีความสวยงามจึงได้พบว่าผักตบชวาเป็นพืชที่มีความเหนียวคงทนและสวยงามผักตบชวามีอยู่มากมายในกว้านพะเยาเหมาะที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการถักสานหัตถกรรมผักตบชวาที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงเวลานอกฤดูการทำนาทำให้ประชาชนสามารถใช้ช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนให้รู้จักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ขั้นตอนการผลิตผักตบชวาของจังหวัดพะเยาก็มีขั้นตอนอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะตัดต้นผักตบชวามาตัดใบและรากทิ้งนำมามัดเป็นกำกำกำละ25ก้านนำไปตากแดดนำมาตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการหากต้องการสีสันก็จะนำไปย้อมสีตามความประสงค์เมื่อย้อมเสร็จก็จะนำไปตากแดดให้แห้งสนิทนำมาขึ้นรูปตามแบบทิมที่ออกแบบไว้ระยะเวลาในการผลิตงานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการทำ1วันอาจผลิตได้เพียง 1-2 ชิ้นต่อคนต่อวันเท่านั้นหรือขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ผลิตเมื่อจักสานเสร็จแล้วก็จะนำไปชุบยาเพื่อการเชื้อราผสมกาวแล้วนำไปตากแดดให้แห้งพอแห้งแล้วก็นำมาทาวานิชเคลือบเงาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นรูปแบบกระเป๋าต่างๆที่ได้จากการตกแต่งเรียบร้อยแล้วและพร้อมจะนำไปจำหน่ายเห็นไหมคะข
ขั้นตอนการผลิตกว่าจะมาเป็นหัตถกรรมผักตบชวาอันลือชื่อของจังหวัดพะเยาไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยค่ะแม่บ้านรอบกว้านพะเยาที่นี่นอกจากจะช่วยพ่อบ้านทำไร่ทำนาแล้วมีเวลาว่างนอกจากภาคเกษตรแม่บ้านที่นี่ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวารอบกว้านพะเยาจำนวน5ตำบลกว่า40กลุ่มมีสมาชิกครัวเรือนแม่บ้านที่มีอาชีพจักสานผักตบชวากว่า600ครัวเรือนทีเดียวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดด้านการลงทะเบียนสินค้าโอท็อปการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยและที่สำคัญยังได้เชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องสถาบันการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ KBO จังหวัดพะเยาช่วยเหลือแนะนำฝึกอบรมด้านการวางแผนการตลาดการผลิตการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสู่สากลได้สร้างความยั่งยืนตามความนิยมของผู้บริโภคและสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในชุมชนไว้เป็นอย่างดีปัจจุบันนี้นะคะงานหัตถกรรมผักตบชวาของจังหวัดพะเยาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งที่นี่นะคะได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็คือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของป้าวาดบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองค่ะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีมากมายในกว้านพะเยาเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในจังหวัดพะเยาเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้มากมายเช่นกระเป๋าหมวกรองเท้าตะกร้าหมอนโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายจากแรงบันดาลใจป้าวาดยาเย็นได้นำเอาสีสันจากธรรมชาติมาเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เช่นดินโคลนขมิ้นคลั่งยอดไม้สักดอกอัญชันผักปลังและลูกมะเกลือซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดหาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาถูกสีคงเดิมตามธรรมชาติไม่ขึ้นราถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นหนึ่งในประเทศไทยผลิตภัณฑ์กระเป๋าราคาประหยัดประโยชน์ใช้สอย 5-6 ปีเหมาะสำหรับการเป็นของใช้ของฝากที่มีคุณค่าทั้งผู้รับและผู้ให้กลุ่มแปรรูปผักตบชวาป้าวาดในช่วงปีพ.ศ. 2522ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนคือกลุ่มจักสานผักตบชวาและได้เชิญวิทยากรจากกรุงเทพและวิทยากรจากศูนย์ศิลปชีพบางไทในพระบรมราชูปถัมภ์มาเป็นครูผู้ฝึกสอนเริ่มฝึกทำหมวกเป็นอันดับแรกต่อมาจึงเป็นตะกร้ากระเป๋ากระจาดรูปทรงต่างๆตามมาซึ่งรูปแบบในการผลิตจะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างผลิตและจัดจำหน่ายเองหรือไม่ก็นำไปฝากขายตามร้านขายของฝากที่ระลึกของอำเภอหรือจังหวัดจึงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อมาอุตสาหกรรมได้เข้ามาสนับสนุนโดยส่งวิทยากรเข้ามาดูแลฝึกสอนกลุ่มเป็นเวลา1เดือนเมื่อปีพ.ศ. 2542ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเองทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เข้ามาให้การสนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปคัดสรร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ป้าวาดได้จดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาในปีพ.ศ. 2542ขณะนั้นมีสมาชิกกลุ่มประมาณ20คนป้าวาดได้คิดค้นรูปแบบใหม่
จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกหัตถกรรมผักตบชวาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปจากนั้นทางรัฐบาลได้มีโครงการงบประมาณสนับสนุนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนและจดทะเบียนเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ขึ้นคือกลุ่มสหกรณ์บริหารพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยาในปีพ.ศ.2544ปีพ.ศ.2546ปวาดได้ส่งคัดสรร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ได้ระดับ4ดาวในปีแรกและมีโอกาสได้ไปแสดงออกร้านที่เมืองทองธานีในช่วงเดือนธันวาคม2546ทำให้ปวาดเป็นที่รู้จักและมีออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันปวาดมีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ40คนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปวาดเองได้มีแนวคิดริเริ่มและมีความเห็นตรงกันว่าจะพัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยง่ายเพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการมากขึ้นเพื่อไม่ให้สินค้าล้นตลาดและถูกกดราคาให้ต่ำเนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าแฮนด์เมดซึ่งใช้ระยะเวลาในการผลิตและใช้ทักษะและประสบการณ์ในการผลิตสินค้าทางร้านป้าวาดยินดีรับผลิตตามออเดอร์และแบบที่ลูกค้าต้องการและทางร้านป้าวาดยังได้มีการพัฒนาออกแบบกระเป๋าและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผักตบชวาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอด้านการตลาดนั้นที่นี่แม่บ้านส่วนใหญ่จะผลิตตามคำสั่งของลูกค้าบางส่วนจะออกแบบผลิตภัณฑ์เองและทำการตลาดเองเช่นการร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปของหน่วยงานของรัฐและของเอกชนที่ได้จัดขึ้นตามเทศกาลต่างๆงานต่างๆเช่นเมืองทองธานีและอีกหลายแห่งที่มีการจัดงานทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอีกด้วยสำหรับในจังหวัดพะเยาก็มีจุดวางจำหน่ายหลายแห่งเช่นตามที่ตั้งของกลุ่มในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านตามเส้นทางสถานที่การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาถนนคนเดินที่ริมกว้านพะเยาศาลหลักเมืองทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตอนค่ำๆและร้านคาโอท็อปศาลากลางจังหวัดพะเยาณวันนี้ถือได้ว่างานหัตถกรรมผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรื่องชื่อของจังหวัดพะเยาเพราะนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวพะเยาแล้วยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวพะเยาอีกทั้งยังสร้างความร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวอบอุ่นอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งยังช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสวัสดีค่ะตะวันย่อแสงแฝงเงาฟ้าดอยน้ำงามอารามเขตคามแสงงามย่อ